สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Beefix Channel อีกแล้วนะครับใบบัณฑิตครับต่อจาก EP ที่แล้วนะครับเราก็มาทำการประกอบนะครับอันนี้ภาพนี้ก็จะเป็นการต่อท่อน้ำนะครับเข้าไปที่ด้านนี้ท่อน้ำวนข้างเครื่องนะครับก็ตัดท่อ EGR แล้วก็อุดเรียบร้อยแล้วนะครับภาพนี้อันนี้ก็จะประกอบไอดีนอนนะครับด้านล่างนะครับประกอบลงไปนะครับใส่ปะเก็นนะครับพ่นสีมาถึงการเก็บงานสายไฟนะครับสายไฟรางหัวฉีดนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการวัดนะครับว่าสายไฟมันขาดหรือเปล่าหลังจากที่เราประกอบชิ้นส่วนหมดงานด้านสายไฟก็มีความสำคัญนะครับอันนี้ผมก็ทำการวัดสายไฟร่วมนะครับสายไฟบวกร่วมนะครับรถเกียร์สปอร์ตเทคนะครับมันจะมีไฟ12โวลต์แช่มาที่รางหัวฉีดนะครับซึ่งจะเป็นสายไฟสีเขียวนะครับสายสีเขียวนะครับเราก็จะเช็คว่าสายสีเขียวเนี่ยไฟแช่มันต่อครบทุกจุดไหมนะครับอันนี้คือเช่นปลั๊กหัวฉีดนะครับไฟบวกมันจะมารอนะครับ12โวลต์สายสีเขียวนะครับจำไว้เลยนะครับสายสีเขียวทุกสายนะครับจะมีไฟ12โวลต์มารอนะครับนะครับสายสีเขียวนะครับอันนี้ปลั๊ก02นะครับแล้วก็จิ้มไปเนี่ยมันก็ต่อถึงกันโดยที่มันจะรอสัญญาณลบจากกล่อง ECU นะครับอันนี้ก็เป็นสูบ3นะครับเข็มขึ้นนะครับแสงสายไฟไม่ขาดนะครับสูบ4นะครับเข็มขึ้นนะครับนะครับอีกจุดนึง12โวลต์มันก็จะไปจ่ายให้กับพวกที่เป็นโซลีนอยด์นะครับโซลีนอยด์ตัวนี้ก็เป็นโซลีนอยด์ของ EGR นะครับเป็นโซลีนอยด์วาล์วเปิดไว้ค่ํานะครับตัวนี้นี่ตัวนี้ก็น่าจะเป็นสาย12โวลต์นะครับสีเขียวคือโซลีนอยด์พวกนี้มันจะเป็นขั้วบวกกับลบนะครับมันจะต้องมีไฟแช่และทีนี้ไฟ 12 โวลต์แช่ซึ่งจะรอไฟลบจากกล่อง ECU จ่ายมานะครับอย่างตัว EGR เนี่ยมันก็จะทำงานในรอบที่เราเดินคันเร่งนะครับลิ้นปีกผีเสื้อเปิดนะครับมันก็จะทำการเปิดวาล์วโซลีนอยด์EGR ทำงานนะครับในรอบสูบนะครับหรือมีการเปลี่ยนแปลงของลิ้นปีกผีเสื้อนะครับแต่ถ้าเราอยู่ในรอบเดินเบามีรอบคงที่นะครับวาล์วมันก็จะไม่ทำงานนะครับนี่เราก็วัดไปทุกสายนะครับว่ามันขาดมันรั่วไหมนะครับถ้าเกิดขาดเราก็ทำการบักกีต่อนะครับเก็บงานสายไฟนะครับถ้ารถติดแก๊สนะครับมันจะมีการตัดต่อสายไฟนะครับถ้าต่อกันเกิน2จุดเราต้องเดินสายใหม่นะครับตรงนี้จะเป็นสายของเซ็นเซอร์น้ำนะครับ ECT ปลั๊กสีเขียวถ้าเป็น ECT นะครับอันนี้จะเป็นสายไฟสีแดงขาวตัวนี้ก็จะเป็นสวิตช์แรงดันน้ำมันเครื่องนะครับลงไปข้างล่างครับตรงกองน้ำมันเครื่องครับเส้นเดียวปลั๊กตัวนี้จะเป็นปลั๊ก3พินนะครับปลั๊ก3พินตัวนี้ซึ่งมันจะเหมือนกับปลั๊กของมอเตอร์เดินเบานะครับเนี่ยผมก็จะทำการแงะสายไฟดูนะครับว่าสีสายไฟมันเป็นอะไรนะครับเพราะว่าปลั๊กตัวนี้มันจะเป็นเหมือนกับปลั๊ก TPS นะครับ Totten มีสีเขียวสีเหลืองนะครับสีเขียวสีเหลืองนี่ก็คือเป็นปลั๊กของTPS นะครับ Totten Position Sensor นะครับส่วนปลั๊กตัวนี้มันจะมีสายไฟสีแดงอยู่นะครับลองแงะดูนะครับ
จะเป็นของมอเตอร์เดินเบานะครับเนี่ยบางทีช่างตกม้าตายนะครับเสียบสลับกันนะครับขึ้นโค้ด12กับโค้ด56นะครับสลับกันที่มีสายสีแดงเมื่อกี้นะครับปลั๊ก3พินเนี่ยมันก็จะเป็นปลั๊กมอเตอร์เดินเบานะครับ IACV valve นะครับ Idle Speed Air Control valve ปลั๊กสีเหลืองเมื่อกี้ก็จะเป็นโซลีนอยด์อันนี้เป็นโซลีนอยด์วาล์วอีกอันหนึ่งนะครับคุมแรงดันถังน้ำมันนะครับตัวนี้อยู่ที่ชาโคครับกระป๋องชาโคมันก็จะคุมแรงดันจ่ายเข้าไปให้อันนี้ได้อีกทีอันนี้ก็จะเป็นปลั๊กหัวฉีดนะครับสูบ4นะครับเรียงไว้1 2 3 4อันนี้ก็เป็นปลั๊กเมนนะครับ6พินกับ8พินนะครับครับก็ลองทำการเดินสายไฟดูนะครับจากนั้นนะครับผมก็ทำการล้างหัวฉีดนะครับเปลี่ยนกองเป็นโรลิงนะครับก็ทำการใส่แหวนรองรางหัวฉีดไปนะครับ3ตัวยึดน็อตสแตนเลสนะครับเบอร์12นะครับตรงรางหัวฉีดจะมี3ตัวนะครับลองไปหาดูใน EP ผ่านๆมานะครับว่าล้างหัวฉีดล้างยังไงแล้วก็ใส่รางหัวฉีดใส่ยังไงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสายการกลับนะครับที่เป็นท่อยางที่ผมจับตัวนี้ก็จะเป็นสายท่อน้ำมันนะครับเข้ากองเบนซินนะครับตัวนี้อันนี้ผมอุดไว้นะครับการที่น้ำมันมันย้อนออกมานะครับอุดไว้ตัวนี้ก็เป็นตัวจ่ายนะครับจ่ายน้ำมันเข้ารางหัวฉีดนะครับสายเอานะครับจากกองเอานะครับเข้าไปที่รางหัวฉีดท่อยางสั้นๆนะครับ10เซนนี่คือสายการกลับนะครับต่อจากเรกูเลเตอร์นะครับนี่เราก็เช็คปอนอีกทีนะครับก็ประมาณไม่เกิน50นิวตันนะครับเมตรนะครับนี่ก็เป็นรูหัวฉีดนะครับเดี๋ยวเราทำการอุดหมดนะครับตัวนี้กันหัวฉีดตันนะครับรถที่ใส่กองเปื่อยนะครับกองเปื่อยนะครับมันจะอากาศหรือฝุ่นมันจะเข้ามาที่หัวฉีดไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะตรงจากintake manifold ด้านบนนะครับ ID ด้านบนเข้ามาที่รางหัวฉีดนะครับนี่ผมจะบังกล้องนิดนึงนะครับทำการเสียบปลั๊กไฟนะครับปลั๊กเมนนะครับที่เป็น8พินกับ6พินนะครับมันจะอยู่ด้านในนะครับมี2ปลั๊กนะครับปลั๊กใหญ่เดี๋ยวเราจะทำการมัดนะครับไม่ให้มันขยับปลั๊กตัวนี้มีส่วนสำคัญนะครับถ้าหลวมนะครับหรือไม่แน่นนะครับจะทำให้รถสตาร์ทติดยากหรือไม่ติดเลยนะครับจะสังเกตได้จากสายวัดรอบเครื่องยนต์ไม่ขึ้นนะครับที่เรือนไมล์หรือเลขกิโลนะครับไม่ขึ้นนะครับเรือนไมล์กิโลเมตรนะครับมันจะไม่ขึ้นนะครับผมเคยนะครับต่อหลวมนะฮะขยับเข็มไมกิโลขึ้นเลยนะครับอันนี้ก็เสียบปลั๊กสูบ4ก่อนนะครับสูบ3นะครับสูบ2นะครับสูบ1นะครับความจริงมันจะต้องมีปิดล็อกหัวฉีดอีกทีนะครับแต่รถคันนี้ปิดล็อกไม่ได้ใส่มานะครับหายหมดนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราต้องไปหาปลั๊กตัวล็อกปลั๊กหัวฉีดอีกทีนะครับกันมันหลุดนะครับหรือใครไม่มีก็ป้ายกาวดำบางๆก็ได้นะครับครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ